สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนายอาคิลิสเจ้าของร้าน The Leadership Cafe ร้านอาหารที่ได้เตรียมอาหารทางความคิดหรือสิ่งที่เรียกว่า Food for Thought ไว้ให้กับทุกท่านได้รับประทานกันครับวันนี้นะครับผมก็เตรียมเมนูที่เป็นสตาร์เตอร์หรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นแอปเปไทเซอร์ไว้บริการทุกท่านครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนนะครับจะต้องรู้หากใครไม่รู้นะครับก็อาจจะทำมันโดยที่เราไม่รู้ตัวและมักจะตามมาด้วยผลเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อตัวท่านเองต่อองค์กรของท่านและต่อส่วนรวมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับหากท่านไม่รู้แล้วเผลอทำมันลงไปท่านก็อาจจะเสียชื่อเสียงในเรื่องของความเป็นผู้นำจนยากแก่การกู้ชื่อเสียงหรือความไว้วางใจจากลูกน้องคืนกลับมาได้เลยครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของ Toxic Leadership หรือภาวะผู้นำที่เป็นพิษนั่นเองครับอยากเห็นความรุ่งเรืองของอดีตให้ดูที่พิพิธภัณฑ์อยากเห็นความรุ่งเรืองของปัจจุบันให้ดูที่หน่วยปฏิบัติแต่ถ้าอยากเห็นความรุ่งเรืองของอนาคตให้ดูที่หน่วยศึกษาครับคำกล่าวนี้นะครับเป็นคำกล่าวที่เขียนแปะไว้ในสถานศึกษาชั้นนำที่ผลิตผู้นำในระดับต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาครับถามว่าทำไมต้องมีโรงเรียนผลิตผู้นำคำตอบก็คือผู้นำที่ไม่ดีนะครับคือผู้นำที่ไม่ยอมศึกษาเรื่อง Toxic Leadership หรือภาวะผู้นำที่เป็นพิษซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับแต่ผู้นำที่อันตรายคือผู้นำที่ไม่รู้ว่าตนเองนั้นกำลังเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษอยู่ครับคำว่า Toxic Leadership นะครับคำนี้ได้ถูกคิดค้นโดยมาเซียวิกเกอร์ซึ่งก็คิดค้นขึ้นมาในปีคศ1996ซึ่งก็ไม่นานมานี้เองครับประมาณ25ปีก็ไม่แปลกใจนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้นะครับมีนักวิชาการหลายท่านพยายามให้คำจำกัดความไว้มากมายครับยกตัวอย่างเช่นฮิตเลอร์น้อยผู้บริหารจากนรกเจ้านายที่เป็นพิษหรือเจ้านายจากนรกเป็นต้นครับซึ่ง Toxic แปลว่าพิษหรือว่ายาพิษครับในเมื่อมันคือพิษหรือว่ายาพิษใครก็ตามที่รับประทานมันเข้าไปหรือเก็บมันไว้ย่อมมีอันตรายและในบางครั้งก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ความตายได้ครับแต่ถ้าว่าในทางการแพทย์นั้น Toxic หมายถึงภาวะที่เป็นพิษภาวะหนึ่งสามารถรักษาได้ครับถ้าหากเรารู้จักมันดีพอและอาจจะรักษามันก่อนที่จะลุกลามไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ครับภาวะผู้นำที่เป็นพิษก็เช่นกันถ้าเรารู้จักมันดีพอเราจะไม่เป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษเพราะเรารู้แล้วว่าทำแบบใดจึงจะถูกเรียกว่าเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษครับถ้าพร้อมแล้วเรามาทำความเข้าใจกันเลยครับกองทัพของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นกองทัพที่ทรงสัญญานุภาพของโลกใบนี้มีผู้นำที่เป็นผู้นำในระดับต่างๆมากมายอยู่ทั่วโลกครับสหรัฐอเมริกานั้นได้ตระหนักดีว่าผู้นำที่มีอยู่บางครั้งบางคนก็เป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษและเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเป็นภาคบริษัทหรือภาคเอกชนก็อาจจะขาดทุนจนกระทั่งขาดทุนย่อยยับก็เป็นได้แต่ถ้าเป็นกองทัพก็อาจจะพาลูกน้องตกไปอยู่ในความที่ยากลำบากหรืออาจจะตายในที่สุดครับสหรัฐอเมริกาจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆครับเพราะคนทั้งโลกมองว่าสหรัฐอเมริกาคือผู้นำของโลกสหรัฐจึงได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตำราเป็นหลักนิยมเกี่ยวกับผู้นำที่เป็นพิษเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษากันและจะไม่ได้ทำตามแบบอย่างนั้นครับในเรื่องนี้นะครับผมขออ้างนิยามและทฤษฎีตามที่ผมได้เรียนและศึกษามานะครับโดยเอามาจาก
the U.S. Army Leader Development Strategy ในปี2013ซึ่งก็มีงานวิจัยของผู้พันเดนนิส F. วิลเลียมส์ในเรื่อง Toxic Leadership in the U.S. Army ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับผมขอเล่าแบบสรุปความแล้วกันพร้อมกับขออนุญาตยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นไปพร้อมๆกันเลยครับโดยปกติแล้วนะครับผู้นำก็จะมีภาวะผู้นำที่แตกต่างกันออกไปตามบุคลิกของตนเองบ้างตามที่กำหนดขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่กำหนดไว้ว่าสมควรจะมีภาวะผู้นำแบบใดบ้างซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่าทุกๆคนนะครับก็อยากที่จะให้ผลงานของหน่วยงานตัวเองออกมาดีที่สุดผมมีตัวอย่าง2ตัวอย่างที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนึกภาพตามและมีความเข้าใจมากขึ้นครับตัวอย่างที่1นะครับนายเฮกเตอร์นายเฮกเตอร์นั้นเป็นผู้บริหารของบริษัทหนึ่งครับนายเฮกเตอร์เป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจทำงานจนเป็นที่ประจักษ์และขึ้นตำแหน่งผู้บริหารมาด้วยการเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนครับนายเฮกเตอร์ต้องการให้ผลประกอบการของบริษัทตนเองออกมาดีก็เลยได้ออกมาตรการต่างๆขึ้นมามากมายหลังจากที่ขึ้นดำรงตำแหน่งได้ไม่นานเพื่อควบคุมพนักงานของตนเองให้ทำงานได้อย่างจริงจังทุ่มเททำงานอย่างเข้มข้นทำงานอย่างเต็มที่เอาผลงานของลูกน้องเป็นหลักแต่นายเฮกเตอร์ลืมไปว่าลูกน้องของเขาก็คือคนก็คือมนุษย์มีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันทุกคนมีความต้องการความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมีการต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าต้องการรอยยิ้มต้องการเสียงหัวเราะต้องการกำลังใจซึ่งสิ่งที่ลูกน้องของนายเฮกเตอร์ต้องการนั้นนะครับก็เป็นแค่ต้องการบรรยากาศในการทำงานที่ดีเท่านั้นไม่ได้ส่งผลเสียหรือส่งผลลัพธ์ต่อประสิทธิภาพของงานเลยแต่นายเฮกเตอร์กลับคิดว่ามันไม่สำคัญทุกคนทำงานกินเงินเดือนต้องทำงานให้บริษัทเต็มเวลาหลังจากเลิกงานลูกน้องของนายเฮกเตอร์จะไปสังสรรค์หรือจะไปเข้าสถานบันเทิงเรือนใจอย่างไรนายเฮกเตอร์ไม่เคยห้ามครับแต่ในเวลางานทุกคนต้องทำงานสิ่งเหล่านี้นะครับมันขัดแย้งกับธรรมชาติของมนุษย์ครับเมื่อเลิกงานทุกคนก็ต้องกลับบ้านทุกคนก็ต้องกลับไปดูแลครอบครัวของตนเองการที่จะไปสังสรรค์นั้นเกิดขึ้นได้ยากครับเมื่อเวลาผ่านเข้าไปนานเข้าบรรยากาศก็เริ่มอึดอัดในที่ทำงานของนายเฮกเตอร์นั้นไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีสารสัมพันธ์อันดีในที่ทำงานแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาวะผู้นำที่เป็นพิษแต่เป็นพิษโดยไม่รู้ตัวครับเมื่อเวลาผ่านไปลูกน้องของนายเฮกเตอร์ก็รู้สึกอึดอัดและก็เกิดความเปรียบเทียบกับบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆครับในเมื่อหน่วยงานอื่นๆได้เสนอเงินเดือนให้เท่ากันแต่สภาวะแวดล้อมในการทำงานนั้นดีกว่ามากเหตุใดเล่าลูกน้องของนายเฮกเตอร์จะไม่ย้ายไปอยู่หน่วยงานใหม่ไม่หนำซ้ำแล้วในบางครั้งอาจจะได้เงินเดือนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับสรุปนะครับภาวะผู้นำแบบนี้ถือว่าเป็นภาวะผู้นำที่เป็นพิษครับถึงจะเป็นพิษแบบไม่รู้ตัวก็ตามแต่ก็ส่งผลเสียให้กับหน่วยหรือองค์กรซึ่งทำให้ยากที่จะไปต่อได้ไกลและอาจจะล่มสลายในที่สุดครับตัวอย่างที่2นะครับนายปารีสครับนายปารีสเป็นผู้บริหารของบริษัทหนึ่งนายปารีสเป็นคนเก่งครับเป็นคนมีความรู้ความสามารถนายปารีสจบการศึกษามาจากต่างประเทศครับมีผลงานมากมายจนเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ขึ้นตำแหน่งขึ้นมาด้วยการเป็นที่ยอมรับเช่นกันแต่ส่วนตัวแล้วนั้นนายปารีสเป็นคนรักความเจริญก้าวหน้าและมักหาช่องหาทางแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งที่ตนอยู่ครับนายปารีสมักจะปกครองลูกน้องให้ลูกน้องหวาดกลัวเพื่อไม่ให้ลูกน้องกล้าพูดถึงสิ่งที่นายปารีสกำลังแสวงหาประโยชน์จากหน่วยงานของตนครับ
นายปาริสมีนิสัยเข้มงวดกับลูกน้องสูงมากนะครับมักจะออกกฎและบทลงโทษที่รุนแรงหากลูกน้องไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกการลงโทษครับปกครองด้วยความเข้มงวดกวดขันตามระเบียบถือชั้นระดับเงินเดือนเป็นสำคัญทำให้ลูกน้องรู้สึกหวาดกลัวมากกว่าที่จะเกรงใจครับนายปาริสมักประพฤติดีกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์หรือบุญคุณกับตนเองและผู้บังคับบัญชาที่อยู่สูงกว่าตนนายปาริสมักจะเอาอกเอาใจคนเหล่านั้นจนออกนอกหน้าครับแต่กับลูกน้องของตนเองนั้นช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนายปาริสไม่เคยสนใจดูแลไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของลูกน้องเลยและมักจะขึ้นเสียงดังและตะคอกแก่ผู้ที่กระทำความผิดเพราะถือว่าเขาคือผู้ที่กระทำความผิดครับจะลงโทษก็ต้องลงโทษให้เด็ดขาดสำหรับลูกน้องของนายปาริสที่มีผลงานดีนะครับนายปาริสก็จะชื่นชมขึ้นเงินเดือนให้แต่ใครไม่มีผลงานก็จะอยู่ที่เดิมอยู่แบบเดิมทำให้คนในองค์กรของนายปาริสเกิดการแข่งขันกันค่อนข้างสูงครับเพราะทุกคนก็อยากได้เพิ่มเงินเดือนด้วยกันทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่สามัคคีครับลูกน้องที่จะหาช่องทางการทำงานในสถานที่ใหม่ๆก็พยายามหาแต่ยังไม่ได้งานใหม่งานที่เก่าที่ทำงานกับนายปาริสก็ทำงานอย่างหมดอะไรตายอยากครับรอวันย้ายเท่านั้นทำงานแบบเช้าชามเย็นชามทำตามที่สั่งไม่มีสิ่งใดสร้างสรรค์เกิดขึ้นใหม่ไม่มีอะไรครีเอทีฟรอวันย้ายรอวันลาออกอย่างเดียวครับแบบนี้ก็เรียกว่า Toxic Leadership ภาวะผู้นำที่เป็นพิษโดยนิสัยครับเป็นแล้วยากแก่การรักษาและที่สำคัญยากแก่การกู้ชื่อเสียงของตนกลับคืนมาครับจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างที่1 นะครับนายเฮกเตอร์เป็นผู้นำที่เป็นพิษแบบไม่ได้ตั้งใจแบบไม่รู้ตัวและตัวอย่างที่2นายปาริสเป็นผู้นำที่เป็นพิษโดยนิสัยแต่ทั้ง2แบบที่ผมได้กล่าวมานะครับหน่วยหรือองค์กรล้วนแต่ล่มสลายทั้งสิ้นครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับโลกที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลสูงมากคนแบบนายปาริสมักอยู่ไม่ได้นานครับมักถูกร้องเรียนอันนี้เป็นเรื่องปกติในโลกยุคปัจจุบันและก็อาจจะถูกย้ายและถูกกำจัดออกไปแต่ผู้นำแบบใหม่เฮกเตอร์นั้นมีอยู่มากมายครับซึ่งเขาเจตนาดีเขาปรารถนาดีแต่มันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการกำจัดออกไปทั้ง2แบบครับลองคิดดูนะครับการที่นายเฮกเตอร์เข้มงวดกับลูกน้องเพื่อปรารถนาและหวังที่จะให้ผลประกอบการของบริษัทของตนเองออกมาดีอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะครับเป็นความตั้งใจที่ดีแต่เกิดผลเสียกับบริษัทหรือหน่วยงานครับเนื่องจากลูกน้องไม่มีความสุขในการทำงานเมื่อวันหนึ่งเขาหาทางโยกย้ายหรือลาออกไปทำงานที่บริษัทแห่งอื่นและหากเขาคนนั้นคือมือดีคือคนเก่งคือคนสำคัญสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับมาเป็นผลเสียระยะยาวกับบริษัทของนายเฮกเตอร์ครับเห็นไหมล่ะครับท่านผู้ฟังทุกท่านสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่า Toxic Leadership ทั้งสิ้นครับกองทัพบกสหรัฐนะครับได้ทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดและได้สรุปลักษณะของผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษที่ผมได้กล่าวมาไว้ด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มครับกลุ่มแรกนะครับก็คือพวกที่ขาดความเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นแบบนายเฮกเตอร์หรือนายปาริสก็ตามทั้ง2คน2แบบนี้ล้วนแต่ขาดความเอาใจใส่ในผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสิ้นครับกลุ่มที่2นะครับเป็นผู้นำที่กระทำสิ่งใดก็ตามล้วนเกิดจากพฤติกรรมนิสัยทัศนคติส่วนตนเฉพาะตนแต่ส่งผลเสียหรือผลเชิงลบกับบรรยากาศในองค์กรบรรยากาศในหน่วยงานถึงแม้ว่า
ผู้นำคนนั้นจะเป็นคนที่พูดจาดีแต่งตัวเรียบร้อยมาทั้งปีแต่เมื่อในเวลาโมโหมีความเกรี้ยวกราดดุดันอารมณ์ร้ายต่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแม้เพียงครั้งเดียวนะครับแต่ครั้งเดียวครั้งนี้มันได้ทำลายบรรยากาศที่ดีทั้งปีลงเสียแล้วครับเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกทำลายด้วยธรรมชาติของมันจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและนั่นคือผลเสียต่อหน่วยงานหรือองค์กรครับกลุ่มที่3เป็นผู้นำที่ตัดสินใจในนามหน่วยหรือองค์กรอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของตนเองครับทั้งนี้นะครับรวมถึงการลงโทษหรือบำเหน็จรางวัลให้กับลูกน้องด้วยก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้นไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยหรือว่าองค์กรครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังทุกท่านพอจะมีความชัดเจนขึ้นบ้างหรือยังครับว่าคำว่าผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษหรือ Toxic Leadership นั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังครับเราตัดสินตัวเองไม่ได้นะครับว่าเราเป็นแบบนั้นหรือไม่ลูกน้องของเราหัวหน้าของเราจะเป็นคนตัดสินจากพฤติกรรมของเราครับกองทัพสหรัฐถึงขั้นได้ระบุไว้ใน Doctrine หรือว่าหลักนิยมของตนเองนะครับว่าผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษนั้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือเป็นด้วยนิสัยก็ตามสิ่งเหล่านี้คือยาพิษของหน่วยครับต้องกำจัดพิษนี้ทิ้งเสียก่อนที่พิษนี้จะลามไปทั่วทั้งหน่วยหรือองค์กรจนก่อให้เกิดผลเสียและในบางครั้งก็อาจจะต้องตายกันหมดครับซึ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้ทุกหน่วยทุกองค์กรล้วนแต่ต้องแข่งขันกันเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าครับหากทุกท่านได้มีโอกาสเป็นผู้นำผมขอให้ทุกท่านอย่าลืมนึกถึงตัวอย่างที่ผมยกมาไม่ว่าจะเป็นนายเฮกเตอร์ผู้นำที่เป็นพิษแบบไม่ได้ตั้งใจแต่หวังดีกับองค์กรหรือแบบนายปารีสซึ่งเป็นพิษโดยนิสัยจงอย่าลืมและจงตวนตนอยู่เสมอนะครับว่าเราไม่ได้คนตัดสินว่าเราเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษหรือไม่ลูกน้องและหัวหน้าเราต่างหากคนที่เขามองดูเราอยู่เขาคือคนตัดสินครับหลายคนชอบกล่าวว่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปผมจะขอบอกว่าตำนานมีทั้งตำนานที่ดีและที่น่าจดจำกับตำนานที่เป็นเรื่องสยองขวัญครับไม่ว่าตำนานแบบใดก็ตามเราไม่ได้เป็นคนเขียนเองครับสังคมจะหากที่จะเป็นคนบอกว่าคุณคือตำนานหรือไม่และถ้าใช่คุณคือตำนานแบบใดครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับผมขอทบทวนและย้ำสาระสำคัญที่ผมได้มาพูดคุยสำหรับเป็นอาหารทางความคิดหรือว่า food for thought ให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษนั้นแบ่งด้วยกันออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกก็คือพวกที่ขาดความเอาใจใส่ในผู้ใต้บังคับบัญชาครับกลุ่มที่2ก็คือผู้นำที่กระทำสิ่งใดแล้วล้วนเกิดจากพฤติกรรมนิสัยทัศนคติส่วนตนเฉพาะตนและเกิดผลเสียหรือเกิดผลเชิงลบต่อบรรยากาศในองค์กรครับและกลุ่มที่3เป็นผู้นำที่ตัดสินใจในนามหน่วยหรือองค์กรที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ตนเองทั้งนี้รวมถึงการลงโทษและการบำเหน็จรางวัลให้กับลูกน้องด้วยครับก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพอดแคสต์นี้นะครับจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่านและถ้าผู้ฟังทุกท่านอยากให้ใครทราบถึงภาวะผู้นำที่เป็นพิษนี้ก็ส่งคลิปส่งลิงก์นี้ให้เขาได้รับฟังรับชมกันนะครับมันจะดีแค่ไหนหากทุกคนในประเทศของเราได้ตระหนักถึงโทษของภาวะผู้นำที่เป็นพิษนี้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับหลังจากนี้ต่อไปใครก็ตามที่เป็นผู้นำเขารู้
ว่าทำอย่างไรจะถูกสังคมตีตาหรือถูกสังคมประณามว่าเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่เป็นพิษเราต้องกำจัดภาวะผู้นำที่เป็นพิษออกจากสังคมไทยไปให้หมดให้สิ้นครับสิ่งเหล่านี้เริ่มได้ที่ตัวท่านเองนะครับอย่าลืมส่งความรู้ดีๆให้กับคนที่ท่านรู้จักอย่าลืมส่งความรู้ดีๆที่ผมแนะนำให้กับคนที่ท่านรักหากท่านผู้ฟังถูกใจนะครับก็กรุณากด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปดีๆให้กับผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดชมพอดแคสต์ดีๆจาก The Leadership Cafe ก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนหวังว่าเมนู Appetizer เรียกน้ำย่อยเมนูนี้จะเป็น Food for Thought อาหารทางความคิดที่ถูกใจและเกิดประโยชน์สำหรับทุกท่านครับสวัสดีครับ